วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากอมรัตบุกค่ายทหารปราศัยที่ห้องประชุมกรมยุทธโยธาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาที่กรมยุทธโยธาทหารบกเขตจตุจักรนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลร่วมเวทีปราศัยหาเสียงให้กับนายกรุณพลเทียนสุวรรณผู้สมัครส.ส.เขตจตุจักรหลัก4ท่ามกลางทหารและครอบครัวที่มาร่วมฟังเต็มห้องประชุมทั้งหมดไม่ได้แต่งเครื่องแบบทหารและไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดๆอมรัตน์ปราศัยช่วงหนึ่งกล่าวว่าดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาปราศัยท่ามกลางพี่น้องทหารที่ค่ายยุทธโยธาแห่งนี้นับเป็นการปราศัยในค่ายทหารครั้งที่2ของดิฉันต่อจากการปราศัยในค่ายที่จังหวัดสงขลาเมื่อเดือนก่อนเข้ามาดิฉันคิดว่าจะใช้เวลาที่มีค่า15นาทีนี้พูดคุยกับพวกท่านในเรื่องอะไรบ้างควรจะต้องพูดเอาใจท่านแบบไหนจะได้คะแนนเสียงให้กับคุณเพชรกรุณพลพรรคก้าวไกลแล้วดิฉันก็ตัดสินใจแล้วว่าจะพูดความจริงเนื่องจากวันนี้มาพูดเรื่องเลือกตั้งซ่อมที่จะมาถึงใน3วันข้างหน้าคือ30มกราคมอดที่จะพูดถึง90ปีของประชาธิปไตยไทยไม่ได้เพราะการเลือกตั้งกับประชาธิปไตยนั้นเป็นของคู่กันทุกท่านมีงานวิจัยที่ชี้ว่าไม่มีประเทศไหนที่เจริญได้ด้วยการทำรัฐประหารและไม่มีประเทศไหนที่ก้าวหน้าได้จากการขนนายพลในกองทัพมาบริหารประเทศเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นกองทัพไทยที่มีนายพลมากแทบจะที่สุดในโลกก็คงพัฒนาก้าวหน้าไปไกลแล้วคงไม่มีการทำรงวินัยที่ไม่เป็นธรรมไม่มีการทุจริตในกองทัพและคงจะมีกองทัพที่มีประสิทธิภาพเล็กจิ๋วแต่แจ๋ว small and smart มีทหารอาชีพที่มีค่าตอบแทนสมศักดิ์ศรีแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่8ปีแล้วกับระบบอำนาจนิยม8ปีกับการยึดอำนาจรัฐประหารและสืบทอดอำนาจโดยช่อชนผ่านกลไก250สว8ปีที่เศรษฐกิจพังสิทธิมนุษยชนตกต่ำประชาธิปไตยถดถอยสังคมดิ่งเหวไทยหมดศักดิ์ศรีในเวทีโลกรัฐประหารทำให้นักลงทุนไม่เชื่อมั่นไม่มีใครค้าขายด้วยโลกประชาธิปไตยไม่มีใครยอมรับเราถูกบอยคอตการค้าจนเศรษฐกิจพังตั้งแต่ยังไม่เกิดโรคระบาดโควิดสิทธิมนุษยชนตกต่ำไม่มีเสรีภาพสื่อใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ออกมากับสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้กับผู้ชุมนุมทางการเมือง8ปีที่เราควรจะพอกันทีกับนายกที่มีเวลาไปคุยกับวัวที่สุโขทัยไปป้อนหญ้าควายที่อุดรแต่ไม่มีเวลาออกมาคุยกับพี่น้องจากนะสงขลาที่เดินทางไกลเกือบพันกิโลมานั่งรอนอนรอขอพบที่หน้าประตูทำเนียบดิฉันอยากเห็นอะไรและไม่อยากเห็นอะไรดิฉันฝันเห็นกองทัพที่เล็กแต่มีประสิทธิภาพมีอาวุธทันสมัยคนอยากเป็นทหารก็ได้เป็นคนไม่อยากเป็นก็ไม่ต้องเป็นเพราะการรับใช้ชาติไปรับใช้ทางอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นทหารที่ดิฉันอยากเห็นคือกองทัพมีจำนวนนายพลที่เหมาะสมมีการโยกย้ายเป็นธรรมและอยากเห็นทหารภูมิใจในอาชีพที่อยู่ในระบบอย่างมีเกียรติดิฉันไม่อยากเห็นการประชาสัมพันธ์กองทัพโดยเอาทหารเกณฑ์ไปทำงานที่เกี่ยวโยงในการสร้างภาพทางการเมืองเช่นเอาไปขุดลอกคูคลอง 2-3 ครั้งเพียงเพื่อถ่ายรูปและหลังจากนั้นก็ใช้รถแบ็คโฮของอบต.มาตักดินแทนดิฉันวิงวอนทุกท่านในที่นี้ช่วยไปแสดงพลังผ่านคูหาเลือกตั้งเป็นการแสดงออกอย่างสันติวิธีไม่ต้องลงถนนให้เสียเลือดเสียเนื้อและแสดงความจริงผ่านบัตรเลือกตั้งที่พลเอกประยุทธ์จะปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนไม่ต้องการเขาเป็นนายกอีกต่อไปช่วยกันส่งให้เพชรเข้าไปตรวจสอบรัฐบาลที่ช่อชนนี้ร่วมกับพวกเราด้วยการเข้าคูหาวันที่30มกราคมโดยพร้อมเพรียงกันกาเบอร์6เลือกเพชรกรุณพลเป็นผู้แทนคนใหม่ให้พรรคก้าวไกลอย่าคิดว่าเป็นแค่การเลือกตั้งซ่อมแต่นี่คือการซ้อมเลือกตั้งใหญ่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ